สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเทดทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์หนึ่งในเทคนิคที่ทําให้การเทรด forex ของเราเนี่ยมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้นนั่นเองนะผมก็คือในส่วนของเทคนิคแท่งกืนกินผสมกับเฟเอัลนั่นเองนะครับพอเจ้าสองสิ่งนี้ผสมกันแล้วนะผมบอกได้เลยว่าโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสสิ่งนี้นะผมเป็นคอนเฟิร์มที่ดีที่สุดแล้วน,นั่นเองนะผมในการจะเข้าเทรดนะเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าพอเอามันมารวมกันเนี่ยแน่นอนครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ โอกาสวินเลทหรือโอกาสชนะเทรดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะผมทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักสสิ่งนี้นะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนะี่ยผมปูพื้นฐานเนืงหมดเลยนะครับวยเจ้าแทงกินกินเนี่ยมันคืออะไร เฟกอัลมันคืออะไรแล้วจะามารวมกันได้ยังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม,หใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนะนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะคร ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก็คลิปนี้ถ้ผมจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยแต่ผมรบกวเลยนะครับว่าให้ฟังให้จบตั้่ี ถือว่าเป็นคลิปที่มีเนื้อหาละเอียดมากนะผมแล้วก็ถ้าฟอนจบบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนไม่เสียเวลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาที่ผมจะให้ต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่มันใช้ได้จริงและดีด้วยนัเนเองนะครับทีนี้เกินกันไปมากพอแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าไอ้เจ้าแท่งเกินกินเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยในภาษาอังกฤษเนี่ย,เ,ยเขาจะเรียกว่า engulfing candle นี่ผมเขียนถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เปิด Google ดูนะครับเขาเรียกว่า engulfing candle ซึ่งถ้าแปลตรงตัวตามที่ผมเข้าใจเนี่ยมันแปล แปลว่ากืนกินนะครับเะนั้นเนี่ยแทง่งกืนกินก็คือ engulfing candle นั่นเองนะครับถามว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับก็หน้าตาเป็นประมาณน,นี้ถ้าเราเป็นคนชอบสังเกตนะครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งเนี่ยนะผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่สีแดงใหญ่และถ้าสังเกตเล็กกว่านั้นอีกคือจะเห็นว่าอะไรครับมันมีการปิดต่ํากว่าเนื้อเทียนและไส้เทียนของท้องแท่งก่อนหน้านะผมซึ่งหมายความว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยตรงนี้แหละครับเราจะียกมันว่า engulfing candle นะครับ บางที่ก็จะสอนอย่างงู้นอย่างงี้บางที่ก็จะสอนอีกแบบหนึ่งอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าคนที่ฟังคิปผมอยู่ผมอยากแนะนําว่าให้ลืมทุกอย่างไปให้หมดก่อนนะครับแล้วฟังสิ่งที่ผมสอนต่อไปนี้เท่านั้นนะครับจะได้เข้าใจจะได้ไม่งงจะได้ไม่ปนกันนะครับสังเกตดูนนะเจ้าแท่งนี้นะครับผมมันมีการปิดเป็นแท่งที่แดงที่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ปิดเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยเราดูที่เนื้อเทียนและไส้เทียนก็จะเห็นว่าณตรงนี้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่ามันคือแท่งเกินกินนะครับตาม price ไพรซาคาครเีคจะ วิ่งลงตอบแบบนี้ครับอันนี้คือเราอ่านในรูปแบบไพซัชั่นรูปแบบราคาแต่ถ้าสมมติเราลองพูดกันในแง่ถึงจิตวิทยาในการเทรดการอ่านโมเมนตัมต่างๆนะครับก็แน่นอนว่าณนะตอนนี้เรามาดูที่แรงซื้อแรงขายนะครับจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันก็มีมาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ไม่รู้แหละด้วยผลประการใดไม่ทราบนะครับโดยดี AD, มีแรงขายกดเข้ามาเต็มเหนี่ยวเลยนะผมก็จะเห็นว่ารแรงขายเนี่ยเราดูที่เนื้อเทียนก็ได้เนื้อเทียนของแท่งนี้นะครับใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าทุกแท่งเลยน,นั่นเองนั่นหมายความว่าแรงขายนะตอนนี้ มันเข้ามาแล้วผมถามง่ายๆครับว่าถ้าตอนนี้แรงขายมันเยอะขนาดนี้แรงซื้อมีแค่นี้ครับแรงซื้อมีแค่นี้แต่แรงขายมีขนาดนี้ถามว่าใครชนะครับแน่น,นอนว่าแรงขายชนะมันเหมือนชักเยื้อกันนะครับตรงนี้คือตรงกลางฝั่งนี้มีร้อยคนฝั่งนี้มี200คนถามว่าฝั่งไหนชนะครับนี่ไงฝั่งนี้ชนะเหมือนกันเลยครับในการเทรด forex เนี่ยเราก็ต้องดูแรงซื้อแรงขายด้วยตรงนี้ครับคนแรงซื้อเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยคนนะครับสมมุตินะตรงนี้แรงขายมีเท่าไหร่มี200ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่า ฝั่งขายเนี่ยจะต้องลงมานะครับอันนี้คือในเชิงของวอลลุ่มในแท่งเทียนแต่ถ้าเราพูดกันในแง่ถึงรูปแบบราคานะครับมันก็คืออะไรแหละมันก็คือในส่วนของ engulfing candle นะผมเคลียร์ให้หมดเลยก็จะเห็นว่าย้อนกลับมานี่คืออยากเข้าใจที่สุดนะครับเลยย้าบ่อยๆเนาะก็เห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขามีการโทษทีฮะใช้ผิดเจ้าแท่งนี้เขามีการเกินกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยน,นั่นเองก็ถือว่าเป็นแท่งเกินกินน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณ c o n f i r มว่ากราฟจะกลับตัวนั่นเองเนาะ ลำดับถัดมานะผมถามว่าเฟกเอา t เนี่ยมันคืออะไรเนาะคือเราต้องรู้สสิ่งนี้ถึงจะเอามาประใช้ด้วยกันได้นะครับเฟกเอา t ก็คือการที่ราคาเนี่ยอันนี้ไว้ง่ายนะครับก็คือราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่แบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคามาไซด์เวย์เนี่ยตามที่เราสุกสอนกันมาคืออะไรต้องรองให้ราคามีการเบรกเอาท์ขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อที่มันจะวิ่งไปต่อหรือไม่ก็รอให้ราคาเนี่ยมีการเบรกเอาท์ลงมาแบบนี้ถึงมันจะวิ่งลงต่อได้น,นั่นเองนะครับอันนี้คือปกติทั่วไปแต่บางครั้งเราจะเห็นว่่่าาารรคคเนนนนีีีป็แบบบ้ั เบรกลงมาแล้วแล้วกลับตัวขึ้นไปในโซนแล้วขึ้นต่ออย่างนี้ไอ้เจ้าจุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าเฟกเอาท์นั่นเองนะนี่คือในฝั่งขาลงแล้วขึ้นแต่ถ้าเป็นในฝั่งขาขึ้นแล้วลงก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับแค่สวนทางกันคือมันขึ้นมาเสร็จแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ไม่ใช่ครับมันลงมาเลยหรือมันจะลงนี้ก่อนก็ได้แล้วลงอย่างนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถือว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยมันคือเฟกเอาท์นั่นเองเนาะก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมเรีว out ่่าาเเททงแแแี้้้หละมมตตถิตย ก็ถ้าเป็นอารมณ์ประมาณนี้นั่นแหละนะผมก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีแนวต้านข้างบนถูกไหมมีแนวรับข้างล่างหมายความว่าอะไรตอนเนี้ยหมายความว่าราคามันไซเวย์อยู่ก็ต้องรอเลยครับต้องรอให้ราคาเนี่ยเขาไม่การที่ผมวาดผิดนะจริงๆแล้วสีแดงเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะผมวาดอ่ะเติมให้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะครับถ้าราคาเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยมันควรจะขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ถ้าเบรกเอาขึ้นแล้วเนี่ยแล้วราคากลับเข้ามาในโซนแบบนี้ตรงเนี้ยเราจะถือว่าเจ้ามูฟเน มันคือเฟกเอาท์นั่นเองนะครับหรือได้ทางกับการถ้าสมมติว่าราคาวิ่งลงแบบนี้ปุ๊บปิดต่ำก่าโซนนี้แล้วเนี่ยมันถือเป็นเบรกเอาท์ถูกไหมแต่ว่าถ้าราคาเขามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่จะถือว่าตรงนี้ครับมันคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้นี่นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเฟกเอาท์นะครับให้จำไว้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดเฟกเอาท์เนี่ยการาฟมันจะวิ่งไปทิศทางหนึ่งนั่นเองทีนี้ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันก็คือออในนนนนสส่่่่่ววขงงงแทงแทแทเบบกกกัิกกีียผปล ถ้าเราเอาสองสิ่งนี้มาบวกกันนะครับหมายความว่าโอกาสที่ชนะเทรดเนี่ยมันสูงขึ้นมากเลยเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งราคาเฟกเอาเนี่ยมันคือราคาเนี่ยหลอกเรานะครับให้เราทําการเล่นเบรกเอาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหลอกเราวิ่งสวนทางเราก็สามารถเล่นเฟกเอาได้โอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นละนะครับทีนี้พอมาเล่นเกืนกินอีกเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มเพิ่มขึ้นไปนะผมว่าเอ้ยพอมันเฟกเอาแล้วเนี่ยกราฟมันจะขึ้นต่อที่ทางนั้นนะเพราะว่ามันมีแท่งกืน่นกินบางคนจะไม่เห็นภาพนะแต่ผมโชว์ให้ดู เรามาตูตรงนี้ครับอันนี้คือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีอะไรอ่าผมชี้แจงก่อนเผื่อลืมนะครับชอบลืมตลอดเลยคู่เงินนี้คือ g b p g p y นะครับผมทามเฟรม30มบนาทีชอบมีคนมาคอมเมนต์ถามผมว่าโค้ชเทคนิคนี้มันใช้ได้กับทามเฟรมอะไรบ้างคาตอบคือมันสามารถใช้ได้กับทุกททมเฟรมเลยเนี่ยไม่จะเป็น30มนาที1ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงได้หมดเลยแล้วก็ได้ทุกคู่เงินนะครับแต่ว่าผมชอบยกตัวอย่าง g b p g p y เพราะผมเล่นคู่นี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการ ปิดเหนือแนวต้านถูกไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเจ้าแท่งนี้คือแท่งอะไรให้เวลาคิดท่าวินาทีนะครับถ้าตอบถูกแสดงว่าเราเข้าใจตั้งใจฟังมันคือแท่งเบรกเอาท์นะครับเลือกสรยยอดเนี่ย BO ที่นี้ครับปกติทั่วไปเนี่ยราคามันต้องขึ้นต่อแต่กราฟนะครับผมมันเลือกที่จะวิ่งกลับตรงมาแบบนี้ครับนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยปิดเหนือต้านได้จริงนะเนี่ยสองแท่งนี้ปิดเหนือต้านได้จริงแจเจ้าแท่งนี้นะผมไม่ใช่แจแต่นะครับเจ้าแท่งนี้เนี่ย เขาไม่การปิดต่ากว่าโซนนี้ลงมาเพราะ,ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเจ้ามูฟพวกนี้ครับผมคือเฟกเอาท์ก็มีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงได้แต่ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับมันคือเฟกเอาท์ผมอักษรย่อนะเฟกเอาท์โนะครับบวกกืนกินถามว่ากืนกินยังไงครับนี่เราดูแท่งนี้ครับเจ้าแท่งนี้เนี่ยเขาปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าย้ํานะครับแท่งนี้ยเราดูนะเนื้อเทียนเขาเนี่ยกืนกินทั้งเนื้อเทียนและไส้เทียนนะครับกืนกิน สองแท่งก่อนหน้าหมดเลยหมายความว่ามันคือแท่งกืนกินนั่นเองก็มีโอกาสที่การาฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อได้อันนี้คือตามรูปแบบไพซ์เซคชั่นรูปแบบราคาที่ผมสอนไปตอนแรก SL เเราเข้าเซลตรงนี้นะผมเข้าเซลลได้เลยครับเพราะมันคือเฟ o เอาละมีแท่งกืนกินด้วยเป็นการคอนเฟิร์มเสริมว่าการาฟจะวิ่งลงต่อทําการเข้าเซล์ตรงนี้ครับเอเอาไว้เหนือไส้ของในปัจจุบันแล้วก็ที1ต่อ1นประมาณนี้เก็บกาไรสั้นๆได้เลยน,นั่นเองนะผมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นโอ้โหการาฟวิ่งลงแรงด้วยเพราะอะไร เพราะว่ามันมีแท่งเกินกินบกเฟกเอาที่บางคนนะผมถามว่าเฮ้ยโค้ดถ้าพี่ไม่อยากจารูปแบบราคาแบบนี้พี่ทํายังไงได้บ้างคําตอบคือคุณพี่ต้องฝึกอ่านวอลลุ่มในแท่งเทียนนะครับเราลองมองดูสิย้อนกลับมาตรงนี้นะไั่ได้ขึกราฟบิงไปแล้วแต่ย้อนกลับมาหน่อยเพราะเป็นการฝึกสอนนะผมไม่ได้เรียรอะไรมากไม่ได้กาไรอยู่แล้วเทียนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแค่การศึกษาเท่านั้นนะครับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยสังเกตดูนะมันมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆถูกไหมครับเจ้าแท่งนี้ครับถ้าเราสังเกตดิดนึงจะเห็นว่า เนื้อเทียนของแท่งนี้เนี่ยมันใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าหมดเลยเป็นสิบๆแท่งก่อนหน้านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเนี้มีลายใหญ่เข้ามาแล้วมีเจ้ามือเข้ามาแล้วมีแรงขายเข้ามาแล้วนะผมอะไรจะเกิดขึ้นล่ะแรงขายมาครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็ต้องวิ่งลงไนี่นี่คือวิธีการมองในเชิงของวอลลุ่มนะครับเพราะงั้นตรงนี้หมายความว่าจากจุดเนี้เป็นเฟกเอาด้วยนะผมไปเคลียร์คนที่ซับปลอตตรงนี้ไว้แล้วด้วยนะผมมีโอกาสที่กราฟจะลงต่อได้สูงมากก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลย นะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาตรงเนี้ยบางคนอาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้นะครับนี่ย้อนกลับมาตรงนี้นะอันนี้คือเทรดที่อาจจะโดนหลอกได้เพราะอะไรครับบางคนจะเห็นว่าเฮ้ยมันคือเบรกเอาเราควรทําอะไรก่อนเราควรทําการเข้าบายก่อนนะอย่าเพิ่งไปรีบเซลล์นะครับไม่ได้ต้องทําการเข้าบายก่อนทีนี้พอเราทําการเข้าบายแล้วนะครับกราฟเนี่ยมันกลับตัวลงแบบนี้ปุ๊บนะครับบางคนจะบอกอ้าวโค้ชตามที่โค้ชสอนเป๊ะเ,เ,เลยมันคืออะไรมันคือแท่งกินกินบวกกับอะไรครับ บวกกับการที่ราคาเบรกเอาแล้วกลับตัวลงมาถือว่าเป็นอะไรเฟกเอาหมายความว่าเข้าเงื่อนไขเลยเฟกเอาบวกเกิืนกินครับบางคนเขาบอกบอก out close. ้าค้ชกันพี่เซลลตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับทาไมถึงไม่ได้ครับเทรดนี้ที่เซล์ไม่ได้เพราะสังเกตดีๆนะราคาเนี่ยมันกํากึ่งครับกํากึ่งยังไงเดี๋ยวผมชีดด้ให้ดูคือถ้าบางคนเนี่ยเขาตีแนวต้านแค่นี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันยังอยู่แนวต้านพอดีนะครับถ้าบางคนเขาตีแนวต้านลงมาแบบนี้ ก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันสูงกว่าแนวต้านถ้าบางคนเขาตีแบบนี้นะครับก็เห็นว่ามันยังก้ามเกลื่องอยู่เพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงจุดเนี้ยเราอย่าเพิ่งรีบคิดว่ามันเป็นเฟคเอาท์ถึงแม้ว่าจะกินกินก็จริงนะผมแต่ว่าราคาเนี่ยยังไม่ปิดต่ากว่าในโซนก็อาจจะเป็นแค่การรีเทสโซนเพื่อขึ้นตอบแบบนี้ก็ได้น,นั่นเองนะผมอันนี้คือข้อควรระวังนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะเห็นไหมตรงนี้ราคามันทําอะไรอยู่ครับราคามันไซด์เว์ถูกไหมเราก็รออะไรครับรอให้ราคาเบรกเอาขึ้น เมื่อราคาเบ่กเอาขึ้นเราต้องทําอะไรเราต้องบายนะครับย้ำนะครับว่าต้องบายก่อนไม่ใช่มัน sell นะฮะยัง s e ล l ไม่ได้เราต้องบายไปก่อนครับแต่ถ้าพอบายอ่านี้ก็ buy กถึง tp นะครับพอบายเสร็จอีกเทรดนึงจะเห็นว่าราคาเนี่ยม,มันมีการปิดกลับเข้ามาในโซนครับและมีการกืนกิน2แท่งก่อนหน้าหมดเลยบุคคน้อยโคช แบบนี้ถือว่าเกืนกินไหมคําตอบคือว่าเกืนกินนั่นเองนะครับเราสังเกตที่เนื้อเทียนแท่นี้เนาะมันเกืนกินตรงนี้หมดเลยไส้ข้างบนนี่จาเป็นไหมครับจริงๆไม่จําเป็นละนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการรีเจคชั o ลงมาเนาะก็จะเป็น a d v a n c อน o n c e p t แต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาแค่ประมาณนี้ก็พอเอาแค่มันเนื้อไส้เทียนด้านล่างก็พอนะครับแล้วก็เนื้อเทียนข้างบนตรงนี้นะครับโดยปกติทัท่วไปแล้วเนี่ยราคาก็จะเป็นสมงประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะแบบนี้ก็ถือว่าเป็น encoding เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะทอะไรครับทําการเข้าเซลล์ตตรรงนี้้ไดเลยคับแ่ เทที่จะเห็นโอ้โหสต็อปลอสตเหนือไส้ข้างบนนั่ก็จริงแต่มันยาวมากนะครับ 1. ที่พี่หนึ่งตัวหนึ่งเทนี้จะเป็นเทที่ต้องถือยาหน่อยถ้าเป็นเทแบบนี้นะผมจะไม่ค่อยเล่นนะเพราะว่าการาฟเนี่ยโอ้โหมันต้องถือนานมากกว่าราคาจะวิ่งลงมา SL อย่างผมเนี่ยเป็นไม่ใช่ SL ครับ TP อย่างผมเป็นสายเทสั้นนะผมอยากให้มันจบภายในะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวจบเลยแต่ว่าถ้าเป็นเทแบบนี้ผมจะไม่เล่นนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนั่นเองนะครับ อย่างตรงนี้เหมือนกันครับไม่ต้องไปไหนไกลนี่คือวันที่ย3สิบสามสิงหาคมนะผมก็ใกล้ๆกันเลยนะครับเวลาประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าราคามีการเบรกเอาขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วครับมันมีการกลับตัวลงมาปุ๊บแบบนี้ถือว่าเป็นแท่ง e n g น l ก i ฟ g c n n d l ดไหมครับให้เวลาคิด5วินาทีครับผมคำตอบคือเป็นนะครับแต่นี้มันแบบโคตรอภีมหาขอภัยนะ <laughs> มันโคตรอภีมหากืนกินเลยนะเพราะอะไรอ้โห มันกินหมดเลยเนี่ยนะครับเจ้าแท่งนี้เนื้อเทียนแท่งนี้นะใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งนี้ใหญ่กว่าทุกแท่งที่ผ่านมาเลยครับผมถือว่าเป็นอภิมหาแท่งกืนกินเลยเนั่นเองนะผมจะถามว่ามันเข้าเซลได้ไหมจริงๆเราไม่ควรเล่นนะแต่การาฟก็วิ่งลงได้นะครับผมประมาณนี้เทแบบนี้ผมจะไม่ให้เล่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้นะตอนนี้การาฟเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะแล้วถ้าเรามาเซลล์จุดนี้ครับอะไรจะเกิดขึ้น1การาฟอาจจะลงได้ก็จริง2นะครับการาฟอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้ เพราะมันลงมาเยอะแล้วนะครับการจะมาเซลตรงนี้เราต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยชันเนี่ยกำลังจะมาเซลที่จุดต่ําสุดของราคาหรือเปล่าเพราะการาฟมันลงมาเยอะแล้วนะครับบางคนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใจก็เห็นกราฟมันลงมามาเซล,ลปุ๊บการาฟบินขึ้นพอนการาฟบิงขึ้นเสร็จมาบายปุ๊บมันลงต่ออะไรแบบเนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่ควรเล่นแล้วนะครับควรรอดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเทรดที่น่าสนใจมากนะครับก็จะเห็นว่าเออราคาเนี่ยมันมีการทําอะไรครับปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้า e n u going มานั่นเองนะผมและที่สำคัญก็คือ มันคือเฟคเอานะแต่ถามว่าอย่างเงี้ยเล่นได้ไหมครับคำตอบคือเล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดกลับเข้ามาในโซนตรงนี้ถูกไหมโซนมันอยู่แค่นี้ครับราคาปิดกลับเข้ามาแค่นี้ถ้ามันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องกลับตัวขึ้นแค่นี้แล้วลงต่อนะเพราะตรงนี้ก็หมายความว่าเราทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้แบบนี้ครับผมเซลล์จุดนี้ เสลตรงนี้ TP 1ต่อ1นประมาณนี้ได้เลยนั่นเองนะครับที่บางคนจะงงว่าเอ้าแล้วทำไมเทรดเมื่อกี้มันถึงไม่ควรเซลหลักโคตดเทรดเนี้ยชนะนะครับเดี๋ยวไปดูเทรดเมื่อกี้ผมขออนุญาตกอข้ามไปนึงจำไม่ได้ว่าจุดไหนเหมือนกันนะครับเทรดเมื่อกี้ไม่ควรเล่นเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นเฟกเอาท์แล้วกลับเข้ามาในโซนไกลเกินแต่ผมขออนุญาตหาแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เนี่ยจะเจอละนี่ครับจุดนี้มันต่างกันนะเราสังเกตดีดีครับราคาเนี่ยไอโซเนี้ยจุดที่มันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยมันแค่นี้ครับ แต่ไอ้ตรงนี้นะครับราคาจุดที่มันกลับเข้ามาในโซนเนี่ยมันมาปิดตรงนี้เลยนะครับนี่คือความต่างนะไอ้ตรงนี้ครับมันปิดแค่ตรงนี้เราพอจะเซลล์ลงมาได้แต่ไอ้เจ้าตรงนี้ครับมันมาปิดตรงนี้ถ้าเราเซลลตรงนี้ลงมาถามว่าจะเกิดขึ้นการาฟอาจจะกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก็ได้เพื่อลงต่อนะครับเราไม่ควรเล่นเนาะ you ตรงนี้ถ้าการจะกลับตัวมันก็กลับตัวคคคแวค่นี้ครับเราลงต่อนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเทรดนี้ครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่หลายๆคนเนี่ยจะเทรดเสียถ้าฟังผมไม่ชัดเจนนะครับก็เห็นว่ามันคือ n อนโก i n g ง a n d l e บวกอะไรบวก Fakeout แต่สังเกตด,ดีมันไม่ใช่นะเพราะอะไรครับเพราะราคายังไม่ปิดต่ำกว่าโซนนี้ตรงเนี้ยถือว่ายังไม่ใช่ Fake out มีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวขึ้นแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับราคา Breakout ขึ้นกลับลงมาในโซนถือว่าเป็น Fake out บวกกลับอะไรครับบวกกับมีการกืนกินก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงได้เราก็ทําการเข้าเซลนะครับผมเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับ s อสตรงนี้ท p 1 1ต่อนประมาณนี้จะเห็นว่า บางคลิปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคลิปที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยผมจะโชว์เทรดที่มันแพ้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มีโอกาสชนะสูงมากฉะนั้นเนี่ยผมยังหาเทรดที่มันแพ้ไม่เจอเลยนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต่อให้ผมพูดว่าผมยังหาเทรดที่แพ้ไม่เจอเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสแพ้อยู่แล้วนะผมไม่ใช่บางคนให้เจอชนะแบบนี้กด a l อ in เลยไม่ได้นะครับ <S <S คือต้องเข้าใจว่าทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะครับต่อให้ผมจะบอกว่าเออมาชนะอย่างเดียวเลยที่ผมโชวดูเี่ย แต่ช่วงที่ผมไม่โชว์ให้ดูเนี่ยมันอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับทนนี่ผมพยายามจะหาแล้วนะแต่ยังหาไม่เจอนะครับเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่เฟรกเอา100%เนาะพยายามจะหาเรื่อยๆนะผมยังหาไม่เจอถ้าเจออันนี้ไงพูดถึงก็เจอเลยนะครับนี่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 ดีแล้วผมกล่าวว่าจะหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือตัวอย่างโชว์ให้ดูว่าราคาเนี่ยมันมีการ๋อ,อจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้เบรกเฟกเอาขนาดนั้นนะครับมันเบรกเอาตรงนี้เนาะก็ถือว่า มันยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าสมมติบางคนเนี่ยตีโซนผิดอ่ะสมมติมาตีตรงนี้เป็นแนวต้านตรงนี้นะครับผมเขาก็คิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีโซนตรงนี้นะ่าจะเป็นแนวต้านนะครับก็จะเสียได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นให้เข้าใจไว้เลยว่า,ววาทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่มีเทคนิคไหนชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็มีทั้งได้และแพ้ปกติทั่วไปเลยนั่นเองนะครับก็ผมเอามาโชว์ให้ดูตรงเนี้ยพูดตรงนี้เลยให้เคลียร์เข้าใจตรงกรันเพราะว่าผมไม่ใา่ทุกพี่โลกสวยนะครับแบบเฮ้ยเรียนกับโค้ชคนนี้ดีกว่าเทน,น,100นะเน่ีา้ ห้าสิบห้าถึงหกสิบอย่างนี้คือแบบตรงๆเร็วๆนะผมไม่ขายฝันทั้งสิ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ากําไรได้ไงคําตอบคือว่าเทรดที่ผมเล่นเนี่ยมันมีในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเทรดเข้ามานะครับมีอย่างเช่นในเรื่องของไอ้ถ้าเทรดนี้มันจะไปผิดทางแล้วเนี่ยทำยังไงให้เสียน้อยสมมุติจะเสีย50เหรียญนะครับทำยังไงให้เสียแค่25เหรียญตรงเนี้ยผมก็เลยเล่นแล้วอยู่รอดได้เพราะว่าวินเลทมันต่าก็จริงแต่มันมีการบริหารความเสี่ยงเข้ามานะครับเพราะนันตรงนี้ ออกนอกประเด็นไปแล้วนะผมเป็นเทคนิคเสริมเพิ่มเติมไปถ้าใครที่สนใจอยากเรียนเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอยากเรียนบริหารความเสี่ยงแบบนี้ผมมีคอร์สเรียนให้นะผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคาตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่เนเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสีาเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียน้วยนี่เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปน <Interesting. S 1> ี้ก่อน3าชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พน,ก,น,กน,น,น่กงาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็น,นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าค์สเรียนตรงนี้เป็นค่าเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณัปปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดดงไม่่ใชตแล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไ i น์ไอเดีย @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวาคเปนพี่พิมพ์มาตามทีเป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ดเก้าเนาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโค้ดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะ,นะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค้ดเนี้ยตัวเนื้อหาจริงอ่ะมันหลักเหมือนด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกนคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมือม่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยหนะรอกนะเลื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกๆๆเด ก็ยังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอร์สตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ id m c p o ตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ9ดันก้ร้อกวรพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนอั่น ผมเป็นคอร์สคลิปวีดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599านั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อเยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยช์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของคอรหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโครตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเทดดดีีีมมมมมมๆออัวว่่่ผผยงนนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการ,ารันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอนง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของมายเซ e ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมื่่่ออออพิิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงวว้ผมุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีีีียยิ่จะะดดึกครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนะี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึง่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก elle, ็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยัง,นะยงเยนไม่จบนะครับยังเยนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขาโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเวบมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเน่นดูก่อน,นครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตรงนี้ก่อนบอกได้เลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดเนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ